พีคชมเปาะต๊อดน่ารักขึ้นปรับจูมเพื่อกันและกันเผยเริ่มคุยเรื่องแต่งแล้วดาราสาวพีคภัทรสยารีเทิร์นรักต๊อดสินะลงตัวชมเปาะฝ่ายชายน่ารักขึ้นเคลียร์ใจปรับจูมเพื่อกันและกันแง้มเริ่มคุยเรื่องแต่งแล้ววันที่17ธันวาคมที่วันช็อตสตูดิโอซอยสตรีวิทยา2นักแสดงสาวพีคภัทรสยาคือสุวรรณสิริให้สัมภาษณ์ในงานฟิตติ้งละครเพลงบินใบงิ้วถึงความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มต๊อดสินะหลังกลับมาคบกันอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าจะหวานมากกว่าเดิมเมื่ออวดโมเมนต์พร้อมแคปชั่นบอกรักออกสื่อทีกดติดตามรายข่าวสด Official Account ได้ที่นี่เพิ่มขึ้นช่วงนี้ลงรูปหวานใน IG บ่อยตอนนี้ก็มีความสุขนะคะเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติถ้ามีโอกาสที่อยากลงก็ลงส่วนที่ว่าพอกลับมาดูหวานเป็นพิเศษใช่ไหมทุกคนพูดแบบนี้หมดเลยคนรอบข้างพีคก็พูดแบบนี้นะคะด้วยเพราะว่าพี่ต๊อดเขาน่ารักขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะเขาก็พยายามและพีคก็เต็มที่กับเขาต่างคนต่างเต็มที่ก็เลยจูนไปด้วยกันแล้วพอมันลงตัวก็เลยสบายตัวดูเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมากกว่าเดิมเลยใช่ไหมใช่ค่ะอะไรที่ไม่ถูกใจกันก็คุยแล้วก็ปรับเปลี่ยนถามว่าเคยบอกเขาไหมว่าเปลี่ยนไปแล้วดีขึ้นต๊อดเขาพูดกับพีคว่าถ้ามีอะไรต้องบอกเลยนะหัวเราะห้ามไม่บอกซึ่งพีคก็จะพูดหมดเรื่องที่ผ่านมาเราก็เคลียร์กันไปแล้วปัจจุบันมันก็เลยค่อนข้างเข้าใจกันมากขึ้นเยอะเลยค่ะเลยจะไม่ค่อยมีอะไรที่ไม่ถูกใจกันแล้วชมเขาบ่อยไหมพอเขาเปลี่ยนไปไม่ค่ะหัวเราะเขาก็รู้แหละค่ะเขาน่ารักกับพีคก็น่ารักกับเขาตลอดอยู่แล้วส่วนเรื่องที่เห็นหลายคนก็มาคอมเมนต์แสดงความยินดีล่วงหน้านั้นโอ้โหหัวเราะเขาก็คงยินดีที่เห็นเรามีความสุขและช่วงนี้ก็ลงตัวยิ้มตัวพีคเองมีความสุขกับงานกับครอบครัวกับพี่ต๊อดก็พอแล้วเท่านี้ก็โอเคค่ะดูแลรักษาให้ดีๆต๊อดมีความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เราเห็นบ้างพีคว่าต่างคนต่างอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงมากๆคือเราก็อยากอยู่กับใครสักคนก็อยากอยู่ไปด้วยกันนานๆพีคก็อยากให้ดูแลตัวเองให้มากๆซึ่งพี่ต๊อดก็ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตให้มีความพอดีและดูแลตัวเองมากขึ้นเรียกว่าเขายอมเรามากเลยยอมในที่นี้คือไม่ได้ทำเพื่อพีคนะคะแต่อยากให้รู้สึกว่าทำเพราะอยากจะทำจริงๆพีคก็ไม่ชอบที่จะไปบอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้พีคไม่ใช่คนแบบนั้นฉะนั้นก็ทำเพราะว่าอยากทำจริงๆซึ่งถ้าเกิดรู้สึกแบบนั้นมันก็จะไม่ฝืนกันมันก็จะมีแรงทำไปเรื่อยๆก็ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆมีเวลาให้กันมากขึ้นไหมมีค่ะก็หาให้หัวเราะเลยน่าจะมีหลายทริปที่เราจะไปสวีทกันก็ใช่ค่ะยิ้มถ้ามีโอกาสมีจังหวะก็คงหาโอกาสไปกันถามว่ามีแพลนไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนกันปีนี้น่าจะได้เคาท์ดาวน์ด้วยกันหัวเราะน่าจะมีไปทริปนิดหน่อยค่ะเคาท์ดาวน์ก็คงอาจจะอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่งงานเลยไหมแต่งกับงานก่อนค่ะหัวเราะคือก็มีคุยกันแค่แต่ตอนนี้ของพีคเรื่องจิตสังหารกำลังจะออนแอร์เดือนมกราคมส่วนของพี่ช็อตเรื่องนี้ก็ได้ยินว่าจะออนแอร์เดือนเมษายนแล้วพีคก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งด้วยค่ะดูคิวมกราคมแล้วค่อนข้างโหดแต่ก็รู้สึกว่าดีอยากทำงานเยอะๆเพราะปีที่แล้วมาถึงปีนี้ไม่ได้ทำงานเยอะช่วงนี้ก็ทำงานไปก่อนค่ะแต่ต่างคนต่างก็คิดแล้วแหละว่าคนนี้คือคนที่ใช่ด้วยอายุก็ไม่น้อยแล้วหัวเราะแต่ก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นก็เอาชัวร์ดีกว่าวางแผนสเต็ปชีวิตยังไงถ้าแต่งงาน
สเต็ปของพีคช่วงนี้คือทำงานและใช้เวลากับครอบครัวให้ได้มากที่สุดแต่สมมุติว่าแต่งงานพีคก็อยากมีลูกพอนะตอนนี้ทำงานก็เลยอยากทำงานให้ได้เยอะๆเท่าที่จะทำได้ก่อนไม่งั้นเกิดแต่งงานก็คงไม่ได้ทำงานทุกอย่างก็เลยต้องพร้อมค่ะถามว่าครอบครัวเร่งไหมเรื่องมีหลานไม่เลยค่ะเขาก็สบายสบายไม่ได้มากดดันอะไรไม่มีสายฟ้าแลบค่ะยิ้มลุ้นตัดสินชุดประจำชาติเนรมิตอแมนด้าเป็นนางในวรรณคดีใส่ประชันเวทีโลกชุดไหนปังสุดลุ้นชุดประจำชาติที่อแมนด้าออกดำเตรียมใส่ไปประชันนางงามชาติอื่นบนเวทีโลกทราบผลการตัดสินใจ18ธันวาคมนี้อีกแค่วันเดียวก็จะรู้ผลการตัดสินชุดประจำชาติของประเทศไทยที่อแมนด้าออกดำMiss Universe Thailand 2020จะสวมใส่ไปเฉิดฉายในเวที Miss Universe 2020หลังจากทางกองประกวด Miss Universe Thailand ได้คัดเลือก15ชุดประจำชาติที่สาวงามสวมใส่ขึ้นประกวดบนเวที Miss Universe Thailand ที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสให้แฟนนางงามได้ร่วมโหวตและเฟ้นหาชุดที่ดีที่สุดตามแนวคิดนางในวรรณคดีนำไปพัฒนาต่อไปล่าสุดทางกองประกวดให้ผู้ออกแบบชุดประจำชาติทั้ง3ชุดที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดมาพรีเซนต์ถึงแนวคิดและความน่าสนใจในการออกแบบรวมถึงให้อแมนด้าลองฟิตติ้งชุดเพื่อตัดสินหาชุดประจำชาติเพียงหนึ่งเดียวที่จะไปเวที Miss Universe 2020สำหรับชุดแรกที่ได้คะแนนโหวตติด1ใน3ชุดที่แฟนนางงามชอบมากที่สุดคือชุดไตรรงอนงนาถสุพรรณมัจฉาผู้ออกแบบโดยอัครรัตน์ภูสนพงษ์ซึ่งได้แนวคิดจากความงดงามของนางสุพรรณมัจฉานางในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดโดยผู้ออกแบบได้นำความงดงามของนางสุพรรณมัจฉามาผสมผสานความงามของสีสันที่สะดุดตาอย่างปลากัดไทยสัตว์น้ำประจำชาติที่ทรงคุณค่าชุดที่สองคือชุดนางมโนราผู้ออกแบบโดยคุณทีผาสุกที่เคยออกแบบชุดประจำชาติชื่อช้าง The Icon of สยามช้าง The Icon of สยามในปีของนิ้งโสภิดากาญจนรินทร์ Miss Universe Thailand 2018โดยปีนี้ได้ออกแบบชุดนางมโนราเพื่อนำเสนอความวิจิตรบรรจงผสมกับกลไกร่วมสมัยเสกสรรให้ภาพมโนราในฝันกลายเป็นจริงปิดท้ายชุดที่3คือชุดอสุรีสีสมุทรผู้ออกแบบโดยคุณเนอร์ลงกรกองอินได้นำเสนออัตลักษณ์ที่เด่นชัดจากรูปร่างและหน้าตาที่อัปลักษณ์ของนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรโดยใช้เทคนิคการแปลงกายของชุดสู่นางวรรณคดีผู้เลอโฉมซึ่งมีความโดดเด่นด้วยชุดที่สวยงามแบบไทยประยุกต์สวมเครื่องทรงแบบไทยมีสีทองประดับพลอยแดงและคริสตัลโทนสีฟ้าน้ำทะเลเพื่อสื่อให้เห็นถึงจังหวัดระยองเมืองแห่งท้องทะเลของประเทศไทยเรียกว่าพรุ่งนี้18ธันวาคม2563เหล่าแฟนนางงามจะได้ทราบผลแล้วว่าชุดไหนจะปังสุดและได้เป็นชุดประจำชาติที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากเพจ Miss Universe Thailand